สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับคุณเสียงอะไรครับหำครับใช่ครับเสียงหำนั่นเองก็เสียงหำเป็นยังไงครับก็ฟังเขาได้เลยครับโอเคครับก็จะมาใช้กับกระเดื่องสแนนนะครับจะเป็นยังไงฟังเขาเลยครับใช่ครับอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับวิธีการตามมับก็ให้เขาเงียบๆไปก่อนเขานั่งเฉยๆเขานั่งเขาทำอะไรก่อนเขาไปครับก็วิธีการทำครับพูดลองทำเสียงจากลำคอดูนะครับแล้วคุณก็แต่ขอย้ำนะครับว่าไฮแฮทจะไม่สามารถใช้ได้นะครับก็เลยใช้เป็นเสียงกระดกลิ้นหรือเสียงเปิดฝาอะไรเทน้ำก็ถ้าเราใช้ไฮแฮทจะมาตีกับเห็นนั้นจะตีเองครับก็วันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ที่ด้านนี้เลยนะครับก็เพื่อจะได้เป็นกำลังใจพวกเราด้วย